สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที่หนึ่งประจำปี2560ค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายชัยวัฒน์วิทิศธรรมวงศ์ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากประธานในที่ประชุมนายธวัชชัยชิดชานกิจเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากประจำเดือนมกราคมครั้งที่1ประจำปี2560โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมได้กล่าวถึงความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้กับที่คณะกรรมการและสมาชิกได้รับทราบการประชุมครั้งนี้ยังมีวาระสืบเนื่องเรื่องการต่อต้านและการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการและการต่อต้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการวาระเรื่องเพื่อพิจารณาความคืบหน้าการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2551อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากต้านภัยหนาวปีที่10ประจำปี2560ในวันอังคารที่24มกราคม2560ณโรงเรียนรวมไทยพัฒนา6ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากอีกทั้งยังเป็นการประชุมประจำเดือนทุกเดือนของทางคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของคณะกรรมการและสมาชิกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ70ท่าน